สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมงานเฉลิมฉลองที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดถวายวันนี้เวลา 20:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราชณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมงานเฉลิมฉลองที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดถวายในโอกาสวันฉัตรมงคลและครบ1ปีที่คณะแพทย์ถวายการผ่าตัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อระบายน้ำไขสันหลังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพรรณนามัยดีขึ้นเป็นลำดับในทุกๆด้านงานเฉลิมฉลองครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะถวายเป็นการภายในมีแพทย์ที่ถวายการรักษาร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์สลับกับเพลงบรรเลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกของวงดุริยางค์ทหารเรือผู้มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานประกอบด้วยคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายงานราชองครักษ์และข้าราชบริพารเมื่อได้เวลาอันสมควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลับที่ประทับ